แน็กชาลีทำคลิป YouTube ส่องตัวเงินตัวทองสุดท้ายช้ำหนักมากแน็กชาลีโพสต์เล่าประสบการณ์ถ่าย YouTube ครั้งแรกโดยเป็นการส่องความน่าเป็นอยู่ของตัวเงินตัวทองซึ่งคลิปนี้ตั้งใจทำกับหลานชายแต่ความพีคมันอยู่ที่ตอนจบงานนี้ช้ำหนักจริงๆแน็กชาลีที่มักจะลงภาพหรือคลิปเล่นกับสัตว์นานาชนิดที่พูดตรงๆเลยว่าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแสนน่ารักของคนทั่วไปแน่นอนเช่นงูตัวเงินตัวทองหนูบ้านแมลงสาบจนแฟนคลับเรียกร้องให้แน็กทำรายการ YouTube เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ส่องสัตว์ประเภทนี้สุดท้ายเจ้าตัวเลยลองทำบ้างแต่แค่คลิปแรกก็ทำเอาช้ำหนักมากแล้วจ้าจะเป็นอย่างไรไปอ่านที่แน็กโพสต์และเล่าประสบการณ์ทำ YouTube ครั้งแรกกันเลยค่ะโดยแน็กชาลีได้โพสต์ไว้ว่าสวัสดีครับไม่เคยคิดว่าจะต้องมาใช้พื้นที่สื่อช่วยเหลืออะไรก่อนอื่นไม่ต้องตกใจหลานผมไม่ได้หายไปไหนยาวแน่นอนเนื่องด้วยเดือนที่ผ่านมามีคนส่งข้อความมาทาง Facebook IG เยอะมากแบบเยอะมากว่าอยากให้ผมทำช่อง YouTube ตลกเกี่ยวกับสัตว์สนุกให้ดูหน่อยแต่ใจผมบอกเลยว่าขี้เกียจลังเลว่าจะทำดีไหมแต่มีข้อความมาทุกวันเลยว่าอยากให้ทำเผื่อมีคนดูแน็กจะได้มีเงินไปใช้ปล่อยกุ้งปล่อยปลาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจนผมทำก็ได้เผื่อสนุกเมื่อวานก็คิดได้เอาเว้ยคลิปแรกล่องเรือส่องบ้านตัวเงินตัวทองข้างบ้านผมตัวเงินตัวทองเยอะมากมันก็จะว่ายน้ำโชว์เกือบทุกวันผมก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นภายในบ้านของมันเพราะผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามันนอนท่าไหนเลยลุกขึ้นมาชวนหลานไปล่องเรือส่องตัวเงินตัวทองหลานตื่นเต้นมากขึ้นเรือนั่งหน้าผมก็ฉลาดดีแท้เอาโทรศัพท์หนีบไว้หน้าเรือแล้วตอนจะเอาไม้ยันเรือให้เรือออกจากฝั่งก็เลยบอกหลานว่าช่วยจับโทรศัพท์ไว้ให้หน่อยกันตกหลานจับไว้แต่พอยันเรือปุ๊บหลานปล่อยโทรศัพท์ปั๊บแล้วมันก็จับเรือแทนโทรศัพท์ผมเลยจมน้ำคลิปแรกสองบ้านตัวเงินตัวทองเลยจบทันทีเลยพายเรือเล่นแทนเกือบชั่วโมงเสร็จก็รีบกลับไปร้านโทรศัพท์ที่ฟอร์จูนพอนึกขึ้นได้ว่าชิปหายแล้วงานที่ติดต่อค้างอยู่หลายที่มากของที่โอนตังไปซื้อไว้เยอะมากโทรศัพท์ช็อตพังหมดที่สำคัญร้านถามเคยลิงก์ข้อมูลไว้ไหมจำรหัสอะไรได้บ้างไหมผมไม่เคยสำรองข้อมูลไว้เลยซึ่งหายหมดตอนนี้มีแต่ LINE แต่หาใครไม่เจอเลยอยากมาขอรบกวนใช้พื้นที่เพื่อคนที่ติดต่องานอยู่จะได้เห็นและคนที่ผมไปซื้อของไว้หลายที่บางทีเป็นปียังไม่ได้ไปเอาช่วยทักผมทีผมจะเอาแค่หลักๆนะครับที่จำไม่ได้เลยจริงๆเพราะไปหลายที่มากใบพัดเฮลิคอปเตอร์ผมซื้อไว้2ที่ถ้าเห็นแล้วทักผมทีกงหมาใหญ่2กงจำได้แค่เจ้าของร้านชื่อพี่วันอยู่แถวบางนาและมีประตูรั้วบ้านและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงเพลงผมจ่ายค่าทำเพลงไปหลายที่มากแต่ไม่ได้ไปทำใครเห็นตามผมไปทำทีและผมเพิ่งได้ทำดนตรีกับคนหนึ่งอยู่ไกลมากเชียงใหม่หรือเชียงรายคุยกันแต่ไลน์เพลงแผ่นสะดุดกับดนตรีเปล่าๆหากเห็นทักผมทีผมที่บอกทำเพลงให้หลานตอนนี้เพลงผมหายไปหมดแล้วผมไม่เครียดนะครับแต่เซ็งโถลูกเอ็นดูจะทำคลิปส่งน้องตัวเงินตัวทองทั้งทีครั้งแรกก็จบแบบงงๆไม่มีภาพมาให้แฟนคลับได้ดูไม่เป็นไรเนาะครั้งหน้าเอาใหม่กู้ข้อมูลมือถือสำคัญที่สุดตอนนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า